สวัสดีครับท่านผู้ชมได้รับฟังมาแล้วว่าอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยจะเป็นอย่างไรนะครับโดยทางสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเนี่ยได้มากล่าวถึงแนวคิดหรือว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยไปสู่เวทีสากลนะครับเราลองมาฟังตัวอย่างของผู้ประกอบการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมการส่งออกแล้วไปสู่เวทีสากลเราจะเห็นว่ามันมีความครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพัฒนายั่งยืนที่ทาง ITD จะเป็นส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปครับครับสวัสดีครับสำหรับในช่วงที่2 ITD Talk ก็ที่เราพูดถึงเรื่องโอกาสทองของวงการอาหารอนาคตไทยนะครับเราจะเปิดเวทีถัดจากเวทีช่วงแรกที่เราพูดถึงเรื่องของโอกาสที่เราเห็นชัดเจนแล้วว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเรามีโอกาสมากนะครับและในช่วงที่2เนี่ยเราก็ยังได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะครับดร.วิสิทธิ์ ลิ้มลือชานะครับรวมถึงทางคุณอุปนายกสมาคมอาหารอนาคตไทยที่พูดหลายเรื่องที่น่าสนใจครับคุณบุญเลิศอ่องไพบูลย์นะครับแล้วเรายังมีผู้ประกอบการที่เป็นกรรมการก่อตั้งสมาคมเนี่ยนะมาร่วมด้วยอีกท่านหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นชัดว่าเวลาเป็นผู้ประกอบการตัวจริงแล้วทำงานขับเคลื่อนกันวงการอาหารอนาคตไทยนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรนะครับงามโพธิ์ซึ่งเราเรียกท่านว่าอาจารย์แอมเนาะอาจารย์แอมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตขึ้นมาจริงๆนะครับก็เราจะได้ฟังทั้ง3ท่านเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าร่วมวงการหรืออยากจะเป็นผู้ประกอบการที่สร้างคุณค่าใหม่ๆให้กับสิ่งแวดล้อมโลกให้กับสุขภาพของคนไทยให้กับการความมั่นคงของอาหารโลกเนี่ยเราจะขับเคลื่อนกันด้วยกันอย่างไรนะครับขอเชิญทางคุณวิสิทธิ์ลิ้มวิชาก่อนเลยครับครับก็เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นนะฮะว่าสินค้าอาหารอนาคตเนี่ยเริ่มต้นมาจากเรื่องของอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็หลายๆสินค้าที่มีอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในหมวดของอาหารสุขภาพเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็แน่นอนเราต้องพยายามให้เห็นว่ามันดีต่อสุขภาพอย่างไรเช่นไม่มีสารเคมีปราศจากไม่เป็นพิษต่อร่างกายน้ำตาลเลือดนะครับไขมันที่เราเรียกหวานเค็มมันเนี่ยนะลดลงเอาจริงแค่ลดระดับลงมาให้เห็นว่ามันน้อยกว่าปกติครับก็สามารถเป็นวิธีการทำตลาดสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพแต่ยังรับเรื่องของรสชาติยังชอบทานอาหารที่ยังอร่อยชอบอร่อยเพราะว่าจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ฮะถ้าบางทีเราพูดไปแล้วสื่อสารแล้วเข้าใจผิดกันเนี่ยบางรายอยู่ดีๆไปตัดเอาออกทุกอย่างเลยปรากฏเหลือแต่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วคนซื้อไปทานครั้งเดียวจบเลยใช่ทานไม่อร่อยทานไม่อร่อยแล้วมันจะจบใช่ครับเพราะนั้นอาจจะมีสูตรที่สูตรเดิมยังอยู่นะแต่มีสูตรใหม่ที่สำหรับคนนักสุขภาพโอเคคุณเคยทานอาหารประเภทนี้เห็นได้ง่ายจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาอาจจะมีเพนพอยต์ว่าเขามีส่วนผสมของเครื่องปรุงเนี่ยเยอะนะแต่เขาก็จะมีสูตรที่มันโลโซเดียมนะสูตรที่ no MSG อะไรต่างๆแบบนี้นะและอะไรก็ต่างๆที่พื้นฐานอาหารเนี่ยมักจะมาจากพืชก่อนสูตรนะอะไรที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดอะไรที่เป็นไฟเบอร์สูงสูงมันอยู่ในพืชอยู่แล้วใช่ภายในจะง่ายนะครับตัวแรกก่อนนะตัวแรกก็จะมารูปแบบนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นแม้กระทั่งคนที่ทำผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับมีหลายๆอย่างที่ยังไม่ต้องไปนวัตกรรมมากๆเนี่ยเอาแค่กล้วยกล้วยฉาบแล้วเหรอกล้วยฉาบว่ามาจากวัตถุดิบอะไรนะวัตถุดิบมาจากกล้วยของทองนะที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นแตกต่างยังไงต้องไปปลูกอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าเนื้อระดับน้ำทะเลมากกว่า500เมตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะกล้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ำผมเห็นทางท่านทูตพาณิชย์ที่ญี่ปุ่นพูดให้เราฟังเสมอว่าทำไมจะเป็นต้องมีเปลือกหนาต้องปลูกที่สูงเพราะอะไรเพราะว่าความต้องการตลาดมันต้องการที่จะไปอยู่ในตลาดญี่ปุ่นแล้วสามารถคงรูปเดิมได้นานหรือว่ามีเชฟไลฟ์สูงขึ้นใช่ไหมฮะต้องครับแล้วก็นั่นก็เป็นที่มาของการใช้วัตถุดิบที่สำคัญที่มีจุดเด่นและก็เอามาแปรรูปนะครับผมว่าแนวทางอันหนึ่งที่คุณวิสิทธิ์ได้ให้ความรู้เรากันนั้นนี่เนี่ยมันออกมาเป็นผมว่าในตลาดว่าเราจะเห็นอยู่2แบบคือ ready to cook กับ ready to eat ใช่ไหมฮะเพราะบางอย่างเนี่ยเราเห็นอาหารอนาคตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นซองถุงก็ได้อาจจะเป็น
หมูสับเทียมใช่ไหมฮะหรือว่าหมูสามชั้นที่เราเห็นนะเราไม่ได้ทานหมูสามชั้นแบบต้องการออยลี่หรือว่าต้องการไขมันเยอะแต่เป็นการแปรรูปจากพืชมาเป็นสิ่งที่เราไปผัดหรือปรุงรสต่อได้ใช่มั้ยฮะอันนี้เป็นเรียกว่าที่มาของการปรับตัวของสินค้าที่จริงๆแล้วยังไม่ต้องนวัตกรรมยุ่งยากก็ยังมาปรับสินค้าตัวเองเนี่ยก็จะไปได้ตลาดอีกกลุ่มครับทันทีนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาดูอีกสินค้าที่เดิมทีมาในแง่มุมของโปรตีนก็จริงนะครับแต่ก็เป็นโปรตีนพื้นฐานมาจากทางปศุสัตว์ด้วยเช่นกันเช่นไข่นะครับปัจจุบันที่เราบอกว่าเราพยายามทำออโตเนจิโปรตีนนะครับทำเรื่องของโปรตีนทางเลือกที่เราคุยกันในครึ่งแรกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าถึงจะเป็นคนธรรมดาหรือคนป่วยก็ตามสิ่งที่ยังขาดไม่ได้คือโปรตีนแล้วการกินโปรตีนของคนทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยถูกต้องนะครับการกินโปรตีนมักจะตามมาด้วยเรื่องของไขมันที่เอาว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไขมันมากครับแต่บางคนที่มีพื้นฐานแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรือการบริโภคที่ผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเวลาไปเช็คสุขภาพจะรู้ทันทีมีไตรกลีเซอไรด์สูงคอเลสเตอรอลสูงอะไรต่างๆที่มันเป็นเชิงไขมันแล้วสูงเนี่ยมันก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดโทษในอนาคตอันนี้เราก็จะมีสินค้าตัวที่มาตอบโจทย์ในเชิงของโปรตีนได้เป็นโปรตีนทางเลือกครับเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตอาจารย์แอมเนี่ยอธิบายสินค้าที่มาจากไข่แต่ว่าทำยังไงให้เป็นไข่ที่เป็นสุขภาพนะครับได้ค่ะได้ค่ะคือด้วยความที่อย่างที่พี่วิสิตกล่าวไปเมื่อกี้นี้ค่ะว่าคนไทยทานโปรตีนค่อนข้างน้อยกว่าที่ร่างกายเราควรจะได้รับนะคะโดยเฉพาะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการทานโปรตีนนะคะการเคี้ยวนะคะหรือแม้กระทั่งโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์ก็จะมีไขมันสูงก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุทุกคนนะคะอย่างของแอมเองต้องบอกก่อนว่าแบ็คกราวด์แอมเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักกำหนดอาหารที่ต้องดูแลคนไข้เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆกลุ่มที่จะต้องการโปรตีนนะคะเพื่อสุขภาพหรือแม้กระทั่งต้องทานโปรตีนเพื่อที่จะมีผลต่อการรักษาอย่างเช่นคนไข้ที่ต้องทานเลยจริงๆก็คือคนไข้มะเร็งคนไข้ล้างไตซึ่งกลุ่มนี้เขาจะทานโปรตีนจากไข่ขาวเป็นหลักอยู่แล้วและอย่างที่พี่พิสิทธิ์กล่าวเมื่อกี้นี้ก็คือด้วยความเป็นนักกำหนดอาหารเราก็จะสั่งไข่ขาวนั่นแหละเป็นไข่ขาวต้มให้คนไข้ทานสั่งไข่ขาวต้มทุกวันบางคนเนี่ยต้องทานเราเห็นผู้ป่วยกลุ่มนี้นะเขาก็อยากจะทานอาหารอร่อยเหมือนคนอื่นนะฮะแต่ว่าโดนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำให้จะต้องทานสิ่งซ้ำๆเดิมๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็อยากจะหาคุณค่าอาหารใหม่เนี่ยคือเรียกว่าคนไข้น้ำตาไหลดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาต้องทานอย่างเงี้ยทุกวันตลอดชีวิตด้วยความที่เราเป็นนักกำหนดอาหารเราก็โปรตีนอันนี้ดีนะดีต่อคนไข้แต่อาหารที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่อร่อยแต่ถ้ามันมีความน่าเบื่อหน่ายก็ทานไม่ได้อยู่ดีแล้วคนไข้เนี่ยยิ่งกว่าเราเพราะว่าเขามีความบอบช้ำทางด้านร่างกายและเจออาหารที่มีความน่าเบื่อหน่ายก็มีความบอบช้ำทางด้านจิตใจเราก็เลยต้องคิดว่าแล้วเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนไข้หรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการโปรตีนทานได้อย่างมีความสุขด้วยนี่ในทางนักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยเราจะพูดถึงว่าอินไซต์เข้าไปเข้าใจหัวอกของเขาเข้าใจถึงเรื่องสิ่งที่ความรู้สึกว่าเขาทานอาหารซ้ำๆเดิมแล้วไม่อร่อยเนี่ยนะฮะไอ้จริงๆอาหารในอนาคตเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในการฮีลิ่งนะเราเรียก trauma healing ทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งร่างกายด้วยใช่ใช่ค่ะ แล้วก็คือเราก็พยายามจะคิดว่าจะทำยังไงให้เขาทานได้อย่างมีความสุขเราก็ต้องกลับมาคิดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทยหรือคนเอเชียหรือในยุโรปก็ตามเขาก็บางคนก็ทานข้าวถ้ายุโรปนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราทานข้าวอยู่แล้วทุกวันหรือบางมื้อเราก็ทานเส้นก๋วยเตี๋ยวเอเชียก็เช่นเดียวกันหลายๆประเทศก็ทานเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักเราก็เลยนำเอานวัตกรรมที่เรียกว่าโปรตีนทรานส์ฟอร์เมชันเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนจากไข่ขาวต้มธรรมดาที่มันมีเนื้อสัมผัสที่แข็งอะค่ะให้มันมีความนุ่มขึ้นแล้วก็มีความเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะทำให้เขามองเห็นแล้วเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดนบังคับให้ทานเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วและสิ่งเห็นด้วยนะเพราะว่าเวลาไข่ต้มให้สุกมากๆเนี่ยก็จะแข็งและไม่อร่อยใช่ไหมฮะมันเป็นธรรมชาติของโปรตีนนะคะเหมือนเวลาที่เราทานสเต็กเนาะถ้าสเต็กที่อร่อยมันต้องมีไขมันแทรกต้องมีแบบความชุ่มนุ่มละมุนแต่มันก็จะมาด้วยไขมันที่สูงแล้วก็พลังงานที่สูงแต่ถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพมากขึ้นถ้าเราทานสเต็กที่แบบเป็นโปรตีนล้วนๆเลยมีแต่เนื้อ
เป็นโปรตีนมันก็จะมีความแข็งกระด้างแล้วอาจารย์แอมเปลี่ยนในการความรู้สึกว่าแทนที่จะรับไข่ต้มทุกวันมาเป็นแบบฉีกซองนี่แสดงว่าเกิดความสะดวกใช่เราเนื้อเราสามารถเก็บได้ด้วยใช่ค่ะเรานึกถึงทุกครั้งที่คนไข้หรือแม้กระทั่งเราเองออกไปข้างนอกแล้วอยากจะสุขภาพดีเราก็อยากให้มันพกพาไปไหนก็ได้ไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้นานโดยไม่ต้องกังวลหรือเรามองถึงภาพของตลาดส่งออกด้วยที่มีของอาหารด้วยใช่ค่ะอันนี้คือจะใช้เทคโนโลยีในการฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะว่าเราก็คำนึงถึงสุขภาพของผมเห็นแบบเดียวกันเนี่ยมีใช่มีสองแบบสองแบบเนาะใช่ค่ะมีเป็นเส้นหมี่กับเป็นเส้นราเมงใช่อันนี้เป็นเส้นอะไรครับอันนี้เป็นเส้นหมี่ค่ะใช่ก็จะเวลาไปประกอบอาหารเนี่ยก็ทำได้หลายอย่างด้วยเช่นกันใช่ค่ะจริงๆแล้วหลายๆคนจะคิดว่ามันเป็นแค่แบบอาหารที่ทานได้แค่ของคาวจริงๆทานเป็นของหวานก็ได้ใช่ผู้สูงอายุเนี่ยทานกับน้ำเต้าหู้ก็จะเพิ่มโปรตีนได้ด้วยใช่ค่ะหนึ่งซองมีโปรตีนกี่กรัมครับสำหรับเส้นหมี่โปรตีน10กรัมค่ะถ้าเป็นเส้นราเมงเนี่ยจะเป็นมีโปรตีน8กรัมเทียบเท่ากับไข่ขาว2ฟองครึ่งถึง3ฟองอันนี้เนี่ยอาจจะอธิบายลงมาลึกอีกนิดนึงในแต่ละวันเนี่ยคนเราต้องการโปรตีนเนี่ยนะครับเราเรียกว่าคำนวณตามน้ำหนักร่างกายนะครับพี่ประกรณ์สมมติว่าหนักสัก70กิโลก็ต้องการโปรตีน70กรัมครับวิธีจับง่ายๆอันนี้คนทั่วไปนะถ้านักกีฬาจะมากกว่านี้เราต้องการสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่า70กรัมเนี่ยจะต้องทานไข่เท่าไหร่กี่ฟองไข่หนึ่งฟองเนี่ย มีปริมาณโปรตีน 5-7 กรัมแล้วแต่ไซส์เบอร์0ถึงเบอร์4อะไรเงี้ยนะครับตีว่า6กรัมโดยคร่าวๆสมมติว่าต้องทาน70กรัมอาจจะต้อง10ฟองเลยนะ10ฟองขึ้นไปตอนนี้เนี่ยพอมาเป็นรูปแบบเนี่ยกำหนดมันชัดเจนตลอด2ถึง4กรัมก็จะคำนวณได้ง่ายว่าในแต่ละมื้อเนี่ยเราทานไปแล้วกี่กรัมแล้วผู้ป่วยเนี่ยทานวันหนึ่งได้เต็มที่กี่กรัมดีนะหลังๆผมมีแอปลงว่าวันนี้ทานกี่แคลอรี่เราไปเห็นนะข้าวเป็นข้าวผัดกะเพราเนี่ย240แคลอรี่แต่ว่าใส่ไข่ดาวจะเพิ่มแคลอรี่เข้าไปอีกแล้ว350 400เลยล่ะครับเพราะมันมีพลังงานจากน้ำมันที่ทอดก็วันหนึ่งอ่ะเราต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่อันนี้คนทั่วไปนะใช่ไหมบางคนถ้าไปทำไร่ไถนามันต้องมากกว่านี้แต่ 2,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยผู้พิพากษาบอกข้าวผัดกะเพราจานหนึ่งอ่ะเกิน300แล้วก็มื้อหนึ่งอ่ะโอเคแต่ส่วนใหญ่เราไม่หยุดแค่นี้ไงใช่เราทานของเราต้องมีต้มจืดเราต้องมีเกาเหลาอะไรมากินแก้มด้วยวันหนึ่งมีน้ำบัลลมตามหลังอีกก็มีของหวานด้วยค่ะแค่มื้อเดียวบางทีก็พันกว่ากิโลแคลอรี่หรือเกินสองอ๋อมันถึงเกิดเพราะว่าโอบิสตี้หรือเพราะอ้วนใช่ไหมหรือว่าการทานพลังงานเยอะกว่าที่เราใช้จริงแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยที่เรามาในเชิงโปรตีนเยอะเพราะว่าสิ่งที่เริ่มกังหน้ากังวลกับคนที่ป่วยโรค NCD ทั้งหลายเนี่ยก็คือคนเป็นเบาหวานได้ง่ายขึ้นครับเราเห็นเบาหวานเยอะมากเพราะภาวะของการบริโภคมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาจากอดีตมาเราต้องใช้พลังงานเยอะเราต้องทานคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วที่สำคัญมันเป็นเรื่องราคาด้วยการเข้าถึงคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็เลยกลายเป็นแบบนั้นเราทานข้าวเยอะพอเราทานแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลถ้าคนที่ยังแข็งแรงดีไม่ค่อยเป็นไรร่างกายก็สามารถย่อยสลายมาได้แต่นั่นแหละถึงจะแข็งแรงดีแต่อาจจะมีบางช่วงที่เริ่มใช้พลังงานน้อยลงเอาละมันจะเป็นปัญหาตรงนี้ว่าทุกครั้งที่เราทานอะไรที่มันแปลงเป็นน้ำตาลได้ง่ายเนี่ยนะครับร่างกายมันต้องหลั่งอินซูลินออกมาการผลิตอินซูลินออกมาหนักๆแรงๆเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าจะทำให้สุดท้ายตับอ่อนก็ไม่ไหวแล้วก็ผลิตอินซูลินแล้วก็จะกลายเป็นเบาหวานในที่สุดเพราะว่าเบาหวานเพราะว่าเบาหวานพอเริ่มเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เริ่มควบคุมก็จะไปสู่ถึงโรคอื่นๆต่อมาอีกนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะแล้วทำไมสุดท้ายแล้วเรามาจบที่เรื่องของโปรตีนเยอะหน่อยแสดงว่าการใส่ใจสุขภาพเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ด้วยอาหารใช่ไหมฮะสิ่งที่เราทานเข้าไปทุกวันกันใช่ไหมฮะต้องรู้ตัวเองครับว่าทานแล้วเราใช้มันหมดไหมทานแล้วเรามีความสามารถในการเบิร์นมันจริงหรือเปล่าแล้วก็เราทานแบบนี้แบบเดียวกันแบบเดิมๆเนี่ยบ่อยเกินไปไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นที่มาของอีกความรู้หนึ่งครับทานอาหารต้องทานให้หลากหลายโอเคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมฮะซึ่งเหมือนเองเมนูนี้ที่เราทำเป็น2แบบเนี่ยเพื่อจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเมนูตลอดเวลาเหมือนกับลดปริมาณแป้งลงเพราะว่าคนไทยทานคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักค่ะเราสังเกตง่ายๆเลยค่ะว่าเป็นเมนูอะไรก็ตามเราจะมีข้าวที่เยอะหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่ม
ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลอย่างประเทศไทยอะค่ะเครื่องดื่มที่เป็นชาเขาจะเติมน้ำตาลลงไปแต่ถ้าลองสังเกตญี่ปุ่นนะคะชาของเขาจะไม่เติมน้ำตาลคนญี่ปุ่นมาประเทศไทยนี่คือตกใจมากเขาแบบประเทศอยู่กินชาแล้วเติมน้ำตาลหรอชาหวานหรอก็เลยไม่แปลกใจว่าประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่ทานน้ำตาลเกินกว่าที่แนะนำสักเท่าโอเคแล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของไทยนะตลอดเวลาว่าเราต้องมีโลคาร์บลดคาร์โบไฮเดรตลงและขนาดเดียวกันก็ลดน้ำตาลนะลดความหวานของเครื่องดื่มที่ร่างกายเข้าไปตอนนี้ผมก็เห็นแล้วในตลาดเราเนี่ยชัดเจนว่ามันคล้ายๆตลาดโลกก็คือว่าเราเริ่มจะใช้สารแทนน้ำตาลใช่ไหมฮะหรือว่าให้ความหวานเท่าเดิมหรือว่าที่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีบางตัวมันมีสารใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกของผู้บริโภคว่ามันปลอดภัยหรือมันอันตรายต่อร่างกายซ้ำเติมหรือเปล่าใช่ไหมฮะถูกต้องครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นความรู้ที่เรายังต้องมีการวิจัยต่อเนื่องด้วยกันไม่เช่นกันแต่งานอย่างนี้มันมาจากงานวิจัยใช่ไหมฮะหมายว่าเราได้ใส่ใจครบทุกส่วนแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็พอเราฉีกซองรับประทานง่ายผมอ่านข้างหลังเนี่ยเก็บอุณหภูมิห้องได้ไม่ต้องแช่แข็งโอ้ยิ่งสะดวกเลยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องแช่เย็นแล้วได้กี่ปีหนึ่งปีได้ปีครึ่งค่ะปีครึ่งอ๋อโอเคอย่างนี้เชลฟ์ไลฟ์หนึ่งปีก็ไปสามารถจะไปกระจายตลาดหรือวางขายใช่ไหมฮะหรือว่าหาง่ายขึ้นคือไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้จันแอมแล้วได้ทานแต่อยู่ไกลอาจารย์แอมก็ได้ทานทุกวันใช่ไหมเรื่องของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะว่ายิ่งเรามองว่าผลิตสินค้าแล้วเนี่ยไม่ใช่ขายแค่คนข้างบ้านอย่างน้อยขายตลาดในประเทศมันจะต้องส่งไปให้ได้ทุกจังหวัดการที่จะกระจายสินค้าไปได้ทุกจังหวัดหนึ่งมันจะต้องเป็นแพ็กเกจที่เก็บรักษาได้นานครับขนส่งแล้วไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งมีระยะเวลาเพียงพอให้กับช่องทางการจำหน่ายจุดจำหน่ายต่างๆเนี่ยเขายังมีเวลาไปวางจำหน่ายมีเวลาให้มีโอกาสให้คนเดินมาเห็นของแล้วก็ซื้อไปนั้นเนี่ย อันนี้คือในประเทศถ้ายิ่งต่างประเทศระยะเวลาต้องยิ่งยาวขึ้น6เดือนอาจจะไม่พออาจจะต้องเป็น1ปีเพราะว่ากว่าสินค้าจะไปวางบนเชลฟ์ในต่างประเทศได้กว่าผู้บริโภคจะมาซื้อได้แล้วมันก็ยังมาเจอเรื่องวันหมดอายุอีกนะครับครับคือคำว่าวันหมดอายุเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุตามกฎหมายกับวันหมดอายุจริงๆของผลิตภัณฑ์ e-before ใช่ไหมฮะซึ่งหลังๆมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะช่วยกันพูดกันในวงการอาหารบอกว่าควรจะเปลี่ยนจากคำว่าวันหมดอายุเนี่ยเป็นควรบริโภคก่อนเมื่อไหร่เพราะว่าหลังจากนั้นมันยังไม่ได้เสียนะเพราะไม่งั้นกลายว่าสินค้าที่เป็นอาหารทุกอย่างจะถูกทิ้งไปเยอะเลยแล้วมันเป็นฟู้ดเวสต์เราพูดถึงเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคโนมีด้วยนะที่มันต้องสามารถจะมาแปรรูปบางอย่างอย่างเช่นว่าเราเห็นอะไรฮะปลากระป๋องที่อยู่ได้นานเห็นเราอยู่ได้นานจริงแล้วไอ้วันหมดอายุที่ระบุเนี่ยไม่ได้หมดอายุจริงยังทานได้อีกแต่ละประเทศเนี่ยระบุไม่เหมือนกันด้วยบางประเทศบอกว่าโดยทั่วไปโดยรวมเนี่ยประเทศต่างๆก็อาจจะบอกว่าสินค้าพวกอาหารกระป๋องเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ได้3ปีครับนะแต่เดี๋ยวนี้ใช้ best before ละเพราะอะไรเพราะจริงๆมันอยู่ได้ไปดูในหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องนะครับเรื่องไดโนเสาร์เรื่องอะไรก็ตามพวกข้าวโพดกระป๋องหรืออาหารกระป๋องอะไรต่างๆที่เก็บไว้ 7-80 ปีแล้วยังมาเปิดกินได้เลยยังไม่เสียแต่ว่านี่คือตามกฎหมายเพื่อพยายามเพราะว่าเชื้อโรคไม่ได้เข้าไปมันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปุ๊บมันก็แค่ผลิตภัณฑ์มาจะสีเข้มขึ้นครับขึ้นดูแล้วไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละบางประเทศเอาไปใช้เป็นข้อจำกัดทางการค้าเพราะว่าประเทศโดยรวมอาจจะบอกว่า3ปีแต่บางประเทศบอกว่าฉันให้แค่ปีเดียวก็มีแต่ผมเห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กลับมาโดยเฉพาะเรื่องของทายาทของผู้ประกอบการเนาะที่เรียนจบจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเห็นเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วอยากจะมาสร้างคุณค่าในไทยแล้วกลับมาผลิตอาหารนะคุณบุญเลิศก็พาผมไปเจอกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เยอะมากเลยจบจากต่างประเทศมาแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องสร้างเขาเรียกอะไรสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเอานวัตกรรมดีๆมาสร้างให้ประเทศแล้วก็หาช่องทางการตลาดที่ทำให้เราปรับว่าสุขภาพเราต้องแข็งแรงนะเป็นคือตอนนี้เราเป็น Silver Society นะเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนาที่เป็นประเทศที่สูงอายุเร็วกว่าประเทศอื่นใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายว่าอ๋อแสดงว่าเราต้องประหยัดลงและขนาดเดียวกันขนาดนี้ต้องสะสม
เงินแล้วก็ต้องสะสมสิ่งที่สำคัญคือสะสมสุขภาพใช่ไหมฮะเพื่อจะมีอายุยืนและไม่ติดเตียงใช่ไหมฮะเราก็พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็พี่บุญเลิศก็พาผมไปเจอผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยเอาสิ่งใหม่ๆมาประทานแล้วอร่อยนะฮะอร่อยนะฮะพี่บุญเลิศอาจจะเล่าให้ฟังว่าทำไมจะต้องเกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นใช่ค่ะขอเอ็นจอยขอเอ็นจอยจากที่เราทำงานร่วมกับสาธารณสุขทุกคนพูดเหมือนกันก็คืออยากจะเซิร์ฟอาหารอนาคตไทยให้ทั้งโลกแล้วพอไปเจอการประกอบคือพวกนี้คือกำหนดเลยต้องสแปนมีเวลาที่ผู้ประกอบการเราก็อยากให้คำแนะนำเลยว่าเออให้เชลไลท์คุณคือคนต้องมีปีครึ่งนะไม่สามารถก็คือพุชเข้าต่างประเทศได้นั่นคือแรกที่สองถ้าเกิดท่านได้เห็นนะครับก็คือในตะกร้าเนี่ยเห็นได้เลยว่าพวกนี้เข้าถึงได้ง่ายอยากกินเมื่อไหร่ฉีกสองกินได้เลยยุ่งอย่างเช่นเมื่อกี้ออไรฉีกแล้วออไรฉีกแล้วเนี่ยอย่างแค่เพียงคือฉีกแล้วเข้าปากได้เลยเวลาที่เราเอนจอยการดูบอลหรืออะไรก็แทนที่จะกินสแน็คที่แบบอาจจะไม่คุ้มค่าทางอาหารแต่พวกนี้ก็คือเสริมคุ้มค่าทางอาหารได้หมดแต่นี่อย่างแจ้งอันนี้เรื่องครับก็คืออย่างที่บอกคือสิ่งเราพยายามครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ต่อมาเข้าใจที่ต่างประเทศอันนี้คือเขาเข้าใจอินไซต์เหมือนที่เราบอกเราเข้าใจอินไซต์ในประเทศไทยอันนี้ก็คือไปเข้าใจอินไซต์ทั่วโลกว่าทั่วโลกการอะไรในเวลาที่เราผลิตเนี่ยก็คือประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตครับเราก็สามารถเซิร์ฟให้ตรงกับความต้องการได้ตรงจุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเติมครับก็คือเรื่องนี้ก็คือเราคิดว่าการที่เราจะส่งออกเนี่ยคือเราดูตัวเลขเนี่ยก็คือการเกิดคนไทยนะย้อนหลังสิบปีก็คือตัวเลขไม่เกิดหนึ่งล้านเลยปี65เนี่ยก็คือ500,000 คนอันนี้สังคมสูงอยู่แล้วแล้วเราจะชดเชยก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศไทยได้ไงก็คือจากนักท่องเที่ยวนะครับก็ปีนี้ก็คือคาดหวัง18 ล้านคนจากแรงงานข้ามถิ่นนะครับเพราะเราคิดว่าการที่จะทำให้ทั้งโลกเนี่ยก็คือได้บริโภคคือคนไทยก็ควรได้บริโภคของดีด้วยไม่ใช่เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมของดีส่งออกถ้าคนไทยไม่ได้กินนะครับการเพิ่มเนี้ยก็คือมันมีอันนี้อาจจะต้องฝากให้ทาง ITD ช่วยหลักแต่เพราะเป็นเรื่องข้ามนโยบายมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องการเพิ่มการบริโภคไข่ไก่ของประเทศไทยเมื่อก่อนคือประเทศไทยเราบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยประมาณ100 ฟองต่อคนต่อปีอันนี้ก็คือเราอยากจะให้ทุกคนได้โปรตีนเพื่อช่วยในการที่สร้างการเติบโตการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับก็ผ่านนโยบายก็คืออาหารกลางวันนะครับแล้วจนวันนี้ก็คือประเทศไทยเนี่ยก็คือเราไปพวกไข่230 ฟองคนไทยรุ่นใหม่แข็งแรงตัวใหญ่ขึ้นมากเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เล่นฟุตบอลก็ชนกับชาวต่างชาติได้ละหรือแม้แต่นกก็เข้าโครงการนมเนี่ยก็สามารถเพิ่มปริมาณไก่พุ่งได้อีกเรื่องนึงการเข้าถึงที่บอกว่ามันควรจะต้องง่ายคืออาหารพวกนี้มันไม่ควรจะเป็นอาหารทางเลือกหมายว่ารื้อทาอะไรก็คือมันควรเป็นอีกอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นอาหารประจำวันที่เรากินสมมติผมชอบกินกะเพรานะครับกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไก่อะไรเงี้ยแต่วันนึงอยากจะกินกะเพราจากเพื่อนซึ่งพวกนี้มันควรจะเข้าถึงว่าผมเดินเข้าร้านไหนก็ได้มันควรต้องมีและเพราะอะไรเมื่อกี้เราพูดถึงการท่องเที่ยวใช่ไหมครับถ้าเกิดผ่านโครงการคือประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะดังเรื่องเสรีฟูดระดับโลกแล้วเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันเหมือนเราไปกินที่ไหนเราก็ติดพฤติกรรมพวกนั้นมาแล้วก็สามารถนำพวกนี้เอาออกไปได้นี่คือช่องทางที่เรารู้สึกว่าอยากให้ช่วยผลักดันว่าให้อินกิเดียนพวกนี้ไปอยู่ในร้านอาหารที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าเราสามารถยืดระยะในการเก็บได้นานขึ้นแล้วก็ร้านสามารถจะเก็บได้เหมือนในลักษณะอาหารสเปรย์รูปอื่นๆนะเราก็สามารถจะไปปรุงรสแล้วก็ทำให้คนไทยได้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นอันนี้ที่ผมเสริมก็ยกตัวอย่างเช่นที่บราซิลเขาก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มันจะมีวันผมจำชื่อแล้วก็คืออาจจะได้เรื่องกรีนมันเดย์ครับก็ให้นักเรียนเนี่ยนักเด็กเนี่ยก็คือได้กินอาหารแบงเบกมื้อหนึ่งต่ออาทิตย์หรือแม้ในญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดก็คือให้นักศึกษาให้เด็กประถมเนี่ยได้กินแมลงเพราะเขาคือจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เกิดภัยพิบัติไม่สามารถหาอาหารได้และหาพวกนี้มาเป็นอาหารที่เข้าถึงได้ง่ายก็พวกนี้มาทดลองซึ่งจริงประเทศไทยเราก็สามารถจำลองเหตุการณ์นี้ได้คือผมไม่อยากให้เราคือยังไงดีสิ่งที่เราพยายามทำครับเราอยากจะใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ประเทศไทยมีความแข็งแรงคือทุกคนนึกถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่นึกถึงก็คืออาหารนะครับงั้นอาหารพวกนี้มันควรต้องรอเป็นคนกำหนดให้รู้ว่าก็คือประเทศไทยสามารถเซอร์เวยแคทเทอรี่นะจะเอาเรื่องสุขภาพเรื่องความอร่อยเพราะว่ามันมีตัวเลขก็คือสนับสนุนก็คือเรื่องการส่งออกพวกซอสนะครับเครื่องปรุงรสเนี่ยประเทศไทยส่งออกปี20,000 กว่าล้านแล้วนั่นคือแปลว่าอะไรก็คือทั้งโลกเนี่ยก็คือชอบในรสชาติความเป็นไทยกันเนี่ยอาจจะให้ท่านนายกเสริมครับโอเคผมจริงๆแล้วผมเห็นอย่างที่คุณเบิร์ดพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเรื่องนึงที่เอ๊ะผมฟังแล้วมันก็นึกกับที่อาจารย์แอมได้ว่า
ทำไมอยู่อาจารย์แอมเป็นนักกำหนดอาหารเนี่ยถึงมาทำอะไรมากนอกกว่ากำหนดอาหารคนป่วยในโรงพยาบาลเนาะแต่ต้องการ preventive ก็คือว่าต้องการทำให้คนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ใช่เข้าโรงพยาบาลบ่อยๆถูกไหมฮะเราต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคดังนั้นมันใช้เวลาซึ่งนวัตกรรมหลายๆอย่างก็มีเนื้อสัมผัสที่มันมีความแตกต่างกันไปจากอาหารปกติอย่างเช่นถ้าเป็นแพลนเบสมันก็อาจจะมีเนื้อสัมผัสที่มีความแตกต่างกันไปจากเนื้อสัตว์ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเริ่มเอาเข้าไปให้ใกล้กับคนรุ่นใหม่มากเท่าไหร่มันเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เป็นการเสริมสุขภาพให้เขาในลักษณะของทำให้เขารู้สึกว่าอาหารที่สุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่มันมีความแปลกใหม่มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยนี่ท่านนายกพิสิทธิ์เนี่ยเปิดอันนี้ผมทานนะฮะฉีกซองให้ทานแล้วไม่ดูนะดูข้างหน้าเป็นข้าวแตนนะพอทานเสร็จก็หันหลังให้ดูเนี่ยผมจิ้งหรีดนะมีดีต่อใจดีต่อร่างกายดีต่อโลกดีต่อเกษตรกรเราก็นั่งอ้าวตกลงเราทานจิ้งหรีดไปแล้วฮะใช่ใช่ครับเรื่องจิ้งหรีดเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนทางเลือกอีกตัวนึงนะครับที่ตอบโจทย์ BCG กับสิ่งแวดล้อมสุดๆเลยเพราะว่ามันใช้อาหารในการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยหลายสิบเท่านะฮะมันปล่อยมลพิษออกมาน้อยกว่าหลายสิบเท่าเออมันตอบโจทย์นี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทานจิ้งหรีดเป็นตัวๆไหมฮะหรือว่าเป็นผงอันนี้เป็นผงละอันนี้คืออันนึงที่แบบแก้เซ็นพอยคนจำนวนมากในโลกนี้เนี่ยกลัวมากที่จะกินแมลงเป็นตัวคือแต่ไม่กลัวนะคะแต่ฟังเรื่องปกติแต่หลายๆคนกลัวทานมาตั้งแต่เด็กก็มันคุ้นเคยใช่มันก็ทานเป็นตัวก็จบละแต่เรายังมีคนกลุ่มใหญ่ที่ยังกลัวและกังวลเรื่องนี้แต่ก็คนกลุ่มนั้นเองก็เริ่มศึกษาเริ่มเรียนรู้ว่าโปรตีนจากมันก็เป็นโปรตีนที่ดีนะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งมันตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมด้วยนั้นวิธีการเนี่ยอย่างข้าวแตนอันนี้ข้าวแตนอร่อยอยู่แล้วล่ะมันกินเป็นสแน็คสบายอยู่แล้วก็มาจากพืชเหมือนกันคราวนี้แต่มันกินเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวมันก็คงไม่ดีนะที่เราคุยกันว่ามันต้องมีโปรตีนอยู่ในนั้นด้วยก็เลยใช้ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเนี่ยผสมก็เป็นส่วนผสมแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งวิธีการทำสินค้าพวกนี้ก็คือต้องทำให้ไม่มีกลิ่นอะไรที่ผมลองนะไม่มีกลิ่นแมลงกลิ่นอะไรนะแล้วทานข้าวแตนเหมือนข้าวแตนเลยฮะรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมในยุโรปก็ใช้วิธีนี้แล้วนะครับเขาไปอยู่เอาผงจิ้งหรีดเนี่ยไปผสมอยู่ในพวกเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ไปอยู่ในอาหารหลายๆอย่างที่เรียกว่าคุณกินอาหารที่เคยคิดว่ามันเป็นแป้งอย่างเดียวตอนนี้มันมีโปรตีนเป็นส่วนผสมแล้วนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกจริงๆมันยังมีอีกหลายสินค้าแล้วผมนั่งอยู่หน้าโทรทัศน์เนี่ยแล้วก็ดูรายการหรือว่านั่งทั้งหมดเนี่ยเราทานได้ตลอดเวลาใช่ไหมฮะหมายความว่าฉีกซองทานได้เลยมันความสะดวกนี่ความสะดวกแล้วอย่างนี่หลังสองเขามีพูดอีกเรื่องนึงที่จริงๆแล้วก็มันก็เป็นจุดขายเหมือนกันก็บอกว่าเขามีอะมิโนแอซิดครบเลย20ชนิดจริงๆต้องบอกพีโรติกอะมิโนแอซิดเนี่ยมันก็เป็นการแตกย่อยของโปรตีนที่เราทานเข้าไปนี่แหละนะครับมันร่างกายเราเนี่ยผลิตเองได้สักครึ่งหนึ่งนะฮะอีกครึ่งหนึ่งอีก10ชนิดมันต้องมาจากอาหารเพราะนั้นอาหารอะไรที่บอกว่ามาตอบโจทย์แล้วก็มาเติมเรื่องอะมิโนแอซิดให้มันครอบคลุมครบทุกตัวของร่างกายเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมาจากอาหารชนิดนั้นก็ได้แต่เป็นการเอาอินกรีเดียนต์หรือเอาสารสกัดของอะมิโนแอซิดที่มันผ่านอยู่ในมันเติมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำอาหารสุขภาพผมเห็นวิธีการทำนี้บางประเทศเนี่ยที่คุณวิเศษจะไปประชุมร่วมกับนานาชาตินะคุณบุญเลิศอาจจะมองเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างว่าเขาคุยกันเรื่องความมั่นคงของอาหารสูงมากเพราะว่าเขาบอกว่าบางประเทศเนี่ยประเทศเล็กมันอาจจะไม่เหมือนประเทศไทยที่เรามีเป็นประเทศเขตร้อนชื้นแล้วปลูกอะไรก็ขึ้นแต่บางประเทศมีหน้าหนาวที่ยาวนานใช่ไหมบางประเทศมีอาณาเขตของประเทศเนี่ยที่ปิดพอสมควรนะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถจะดึงอาหารได้ยกอย่างที่เราเห็นสิงคโปร์นะสิงคโปร์วันที่เจอโควิดหนักๆใช่ไหมฮะเขาไม่สามารถนำเข้าไก่นะครับเข้าไปได้ทำให้ข้าวมันไก่สิงคโปร์ขายไม่ออกหมายความว่าไม่มีของให้ทานใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นฟู้ดซีเคียวริตี้เขาก็เลยไปสร้างโมเดลว่าจะต้องทำอาหารภายในประเทศโดยการทำ culture meat นะฮะหรือว่าการทำอาหารที่ผลิตจากพวกแมลงพวกอะไรที่ทำให้ประเทศเขาสามารถยังอยู่ได้อันนี้ประเทศไทยเราทำด้านนี้เหมือนกันไหมฮะ
จริงๆผมว่าประเทศไทยเรามองภาพใหญ่เพราะว่าคือประเทศไทยเราอาจจะไม่มีข้อจำกัดความหมายก็คือว่าเราไม่มีเรื่องชายแดนที่อาจจะโดดเด่นกันนะครับเรามีพื้นที่ในการปลูกพืชหลากหลายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยพยายามทำเนี่ยก็คือเราคาดหวังว่าสุขภาพของคนไทยคือเราควรต้องกำหนดว่าประเทศไทยเนี่ยควรต้องเป็นประเทศที่มีคนไม่สูงอายุนะเป็นคนที่มีประชากรที่มีสุขภาพดีที่สุดในโลกจากอาหารที่เราบริโภคเพราะเรามีอาหารที่หลากหลายเราสามารถเลือกและเราเป็นสามารถก็คือเป็นแหล่งที่เซิร์ฟอาหารเนี่ยที่ทำให้ทั้งโลกมีสุขภาพดีจากอาหารคนเป็นการลดงบมาระยะยาวนะเพราะว่าการที่เราไม่เอางบมาไปใส่ในการเรื่องการซ่อมสุขภาพมาเป็นการสร้างสุขภาพมันทำให้แข็งแรงแต่ต้นใช่ค่ะระหว่างที่คุยกันขอให้มีเสียงขบเคี้ยวเล็กน้อยครับแคปเปิดทดลองแคปก็คือเป็นแคปหมูจากพืชเราติดใช้คำว่าแคปหมูมันเป็นคำว่าหมูหน่อยแต่ว่าจริงมันไม่มีเลยมันมาจากพืชล้วนๆเลยอยากให้ลูกศรได้ลองอันนี้แสดงว่าหมายความว่ากลุ่มที่เป็นทานเนี่ยที่สนใจที่จะทานอาหารเจที่มีผลต่อแรงศรัทธานะอาจจะสามารถทานเจได้ทุกวันเลยอันนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยผู้ประกอบการก็คืออย่างทรายนะครับก็ด้วยความที่เขาเป็นวีแกนแล้วเขาก็คืออาจจะชอบกินเนื้อและอยากจะกินอย่างเงี้ยแล้วก็คิดถึงต่อว่าไอ้ถ้าเกิดคนที่ประเภทเขาเนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเงี้ยพร้อมกับพวกเนี้ยที่ไม่ต้องมีหมูหรืออิสลามเนี่ยอยากกินเนี่ยมันก็สามารถที่นี่มีความกรอบความอร่อยยังคงเหมือนเราไปทานผมนึกถึงน้ำพริกหนุ่มเลยอ่ะใช่ค่ะน้ำพริกหนุ่มได้เลยนี่จริงๆตลาดใหญ่มากนะครับเพราะผมวันนั้นผมนั่งทำตัวเองเขาเนี่ยคุณไปเซเว่นได้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในประเทศไทยผมว่ามีไม่ต่ำกว่า10,000ร้านนะผมแค่ผมว่านี่ก็คือแค่ในภาคกลางนะยังไม่ทั้งประเทศนี่ถ้าเกิดสามารถทำได้แล้วทำให้ซองเล็กลงแล้วทำให้ราคาใกล้เคียงครับไอ้ขายได้ผมว่าจริงๆแล้วในร้านค้าในต่างจังหวัดหรือทั้งหมดเนี่ยที่สนใจอย่างนี้เนี่ยสามารถติดต่อมาที่สมาคมนะได้เลยเพื่อเป็นแกนในการบอกว่าถ้าต้องการสินค้าไปวางใช่ไหมฮะสินค้าไปกระจายอย่างอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกใช่ไหมฮะหรือว่าอยู่ในช็อปที่สามารถทำเรื่องนอกจากโอท็อปมันจะเป็นกลุ่มนี้ได้ด้วยถูกไหมนี่เหมือนอย่างตัวอย่างเดี๋ยวผมเอาของท่านสุว่าเรามีการเขาเรียกมีคอมมิตี้ใช่ไหมครับมีการสั่งสรรค์อ่ะคุณเพิ่มสุขภาพอ่ะคุณมีเชียร์บอลนะคุณเนี่ยก็สามารถเอาสินค้านี้ในกลุ่มสินค้าฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยคุณเราเข้าไปอยู่ได้นะเราสามารถไปทำอีเวนต์เยอะๆได้ให้ความรู้ด้วยอ่ะให้บริโภคสินค้าที่มันอร่อยใช่วันนี้ผมไปเยี่ยมผู้กับนอกจากผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยผมไปเจอผู้ประกอบการรายใหญ่ยกอย่างเช่นที่เราเห็นที่ปตท.นะฮะปตท.เนี่ยนะฮะผมเข้าไปนั่งประชุมเนี่ยเขาถามเลยว่าเรามากับรถอะไรใช่ไหมฮะสมมตินั่งรถประจำทางเนี่ยค่าคาร์บอนเครดิตจะต่ำแล้วเวลาเราทานเนี่ยเขาจะเอาอาหารกลุ่มอย่างนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาจะเขาจำนวนคาร์บอนเครดิตนะฮะแปลความหมายว่าวันนั้นทั้งการประชุมเนี่ยจะช่วยลดคาร์บอนไหนแล้วไปเคลมคาร์บอนเพื่อจะส่งสินค้าไปในกลุ่มพลังงานได้ด้วยไอ้ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะหมายความว่าเราก็เริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมเล็กๆภายในที่จะบอกว่าเรากำลังมีส่วนช่วยเหลือโลกพร้อมๆกับการได้ทานอาหารต่อสุขภาพที่ดีต่อเราใช่ไหมดีต่อเราดีต่อสุขภาพดีต่อโลกใช่ไหมดีต่อสิ่งแวดล้อมเราก็เปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทำให้ประเทศเราเป็นแกนนำได้เลยนะเป็นแกนนำในนานาชาติเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใครก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าคือเมื่อมันมีจุดเริ่มต้นแล้วเรารู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ยากในการที่จะทำนั่นมันส่งผลดีระยะยาวครับผมว่าพวกนี้ก็คือหลังจากที่ฝากเราแล้วเนี่ยทุกท่านก็สามารถเริ่มต้นขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือระหว่างมื้อการประชุมเนี่ยอยากให้สตาร์ทอัพไอ้นี่สตาร์ทอัพก็คือเรามีจุดมุ่งหวังแล้วครับว่าก็คือต้องการที่เซิร์ฟสิ่งดีๆให้กับโลกให้กับประเทศก็สามารถเชิญชวนไปคุยได้อย่างใช้คำว่าเชิญเลยก็ชวนไปคุยให้ความรู้ได้ครับทางสมาคมเนี่ยปกติแล้วเวลาเราไปค้นหานะฮะผมก็ไปร่วมนั่งมีการประชุมทุกๆ2เดือนใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีการทําประเด็นใหม่ๆที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยเค้าเปิดโอกาสให้กับเค้าเรียกผู้ประกอบการรุ่นใหม่สมัครเข้าไปตลอดเวลาหรือคนที่เป็นตัวแทนหรือว่าจะไปเอาสินค้าจําหน่ายเนี่ยสามารถจะลองค้นหาใน Google ก็ได้ครับแล้วก็สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะฮะแล้วสามารถเจอคอนแทคพอยต์นะครับแล้วสามารถติดต่อเข้าไปว่าสนใจสนใจอาหารกลุ่มนี้อยู่สนใจจะมาร่วมเป็นสมาชิกสนใจจะร่วมเป็นคนที่ร่วมผลักดันสิ่งดีๆหรือร่วมเอาสินค้าไปจำหน่ายพวกนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้หมดเลยเพราะว่าผมก็จะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมากกว่า 3-400 รายการ
นะฮะที่สามารถจะเอาไปทำได้ทันทีนะครับและเดี๋ยวในช่วงท้ายวันนี้เนี่ยเรามีเวลาที่จะไม่ได้มากตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะเจอคุณวิสิทธิ์นะครับคุณทางอุปนายกสมาคมทางกรรมการเนี่ยนะครับคุณดร.สถาพรกับทางคุณบุญเลิศเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าท่านก็ออกอากาศออกรายการตลอดเวลาผมนั่งดูรายการไหนโดยเฉพาะคุณวิสิทธิ์นะฮะประชุมทุกวันแล้วก็มีการให้ความรู้ใหม่ๆเราจะเห็นในงานเอเปคที่ผ่านมาในงาน Sustainability Expo นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงนะครับแล้วผมอยากจะฝากคุณวิสิทธิ์ช่วยทิ้งท้ายนิดหนึ่งผมไม่ฟังรายการนั้นนะผมเห็นชัดเจนว่าวิสิทธิ์บอกว่าตลาดเรากำลังจะเติบโตอาจจะไม่เติบตอนนี้แต่เรามีแนวโน้มที่จะเติบโตเร็วกว่านี้ด้วยนะครับเป็นยังไงครับครับโอกาสเนี่ยมันมาจากเรื่องของผู้บริโภคเองที่ขยายตัวต่อเนื่องเมื่อสักครู่เราพูดยกตัวอย่างเรื่องของ flexitarian เนี่ยกลุ่มนี้มันกลุ่มใหญ่มากๆเลยแล้วอีกแง่มุมหนึ่งในเชิงของการค้าระหว่างประเทศที่เราจะขยายได้เพิ่มนี่อย่างเวทีเอเปคนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเริ่มมีการพูดคุยแล้วว่ากรอบการค้าในเอเปคเราอยากจะทำ FTA จะทำข้อตกลงทางการค้าที่แต่ละประเทศเนี่ยค้าขายกันไปมาเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าระหว่างกันแล้วเพราะนั้นตลาดเราจะกว้างขึ้นอีกเยอะเป็น initiative ใหม่ที่ทำให้การลดกำแพงถูกครับแล้วก็มันเป็นโอกาสดีมากๆที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะการเป็นเจ้าภาพของงานใหญ่ๆแบบนี้แต่ละครั้งเนี่ยเราเริ่มมีอะไรใหม่ๆไปนำเสนอมากขึ้นแม้ทั้งเรื่อง BCG เราก็นำเสนอในมุมนี้แล้วมันก็มาตรงกับเรื่องของอาหารเราด้วยแล้วก็เราก็มีโอกาสในการนำเสนอภาพของอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดของบ้านเราในเวทีที่ผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกมาประชุมร่วมกันแล้วก็อยู่ในมื้ออาหารเลยครับนะก็ได้เห็นศักยภาพว่าเฮ้ยอาหารของประเทศไทยเนี่ยเวลาเราทำฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยมันอร่อยไม่แพ้กับอาหารปกติที่เขาเคยไปทานแบบบอกว่าไปประเทศไหนต้องทานอาหารอร่อยๆครับภาพนี้มันก็ออกมาแล้วครับครับก็ในช่วงท้ายนะครับก็สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเนี่ยก็ขอบคุณทวิทยากรนะฮะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ใน ITT Talk นะครับโอกาสทองของอาหารอนาคตที่สู่เวทีโลกวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าข้อมูลหลายอย่างเนี่ยเป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับแล้วก็เรากำลังเห็นการเติบโตของวงการอาหารอนาคตนะฮะหรือว่าเราเรียกว่าอาหารในอนาคตอังกฤษใช้คำว่า future food เราเข้าไปค้นหาหรือว่าไป search คำต่างๆเนี่ยได้เพิ่มเติมว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเราพูดถึงเรื่องเดียวเนี่ยพูดอยู่คนเดียวนะฮะแต่เป็นเรื่องของที่พูดกันทั้งโลกว่าวันนี้เนี่ยอาหารแห่งอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นเราอยู่ได้นานขึ้นและมีความแข็งแรงพร้อมๆกับเราสามารถสร้างคุณค่าดีๆให้กับโลกได้ด้วยนะครับในช่วงท้ายผมก็ขอบคุณนะครับดร.วิสิทธิ์นะครับลิลือชานะครับแล้วทางคุณบุญเลิศองค์ไพบูลย์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรงามูโคตรนะครับที่ให้เกียรติในวันนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นทั้งท่านนายกสมาคมทั้งอุปนายกสมาคมและกรรมการสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยนะครับท่านก็สามารถติดตามดูเรื่องกิจกรรมต่างของสมาคมแห่งนี้นะฮะว่าจะเติบโตแล้วก็ท่านมีเครือข่ายอยู่ในทั้งในหลายชุดนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันแล้วก็ในหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการสร้างทุนให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆสามารถพัฒนาตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการอาหารอนาคตไทยได้ด้วยนะครับก็เราจะเห็นว่า ITT Talk ครั้งนี้เนี่ยให้ความรู้ที่สำคัญแล้วก็ประสบการณ์ของทุกท่านเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับต่อการสร้างวงการการค้าระหว่างประเทศนะครับในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้จะมีเวลาจำกัดเราจะพบกันได้ไม่ยาวนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยยังไปมาหาสู่แล้วก็สร้างคุณค่าดีๆให้กับประเทศอยู่เสมอนะครับก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับการสร้างคุณค่าให้กับโลกให้กับสุขภาพให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนที่รับฟังรายการนี้เนี่ยจะใส่ใจสุขภาพแล้วก็สามารถทำให้ตัวเองแข็งแรงเพราะว่าคนข้างล่างแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ได้ทานอาหารดีๆได้ตลอดเวลาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมได้รับฟังมาแล้วว่าอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยจะเป็นอย่างไรนะครับโดยทางสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยเนี่ย
ได้มากล่าวถึงแนวคิดหรือว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งนี้เนี่ยไปสู่เวทีสากลนะครับเราลองมาฟังตัวอย่างของผู้ประกอบการแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวอย่างของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับเพื่อเตรียมการส่งออกแล้วไปสู่เวทีสากลเราจะเห็นว่ามันมีความครอบคลุมถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การพัฒนายั่งยืนที่ทาง ITD จะเป็นส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปครับหากกล่าวถึงอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยอุตสาหกรรมนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในการเป็นครัวของโลกซึ่งไม่เพียงแต่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการเกษตรและอาหารแต่ยังช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้ที่ยั่งยืนจากการปลูกพืชผลทางการเกษตรส่งเป็นวัตถุดิบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดโลกโดยในปัจจุบันอาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือกหรือ plant based food ที่ทำจากพืชให้โปรตีนสูงและเป็นทางเลือกในการบริโภครูปแบบใหม่ทำให้ตลาดอาหารแห่งอนาคตมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในต่างประเทศแต่สำหรับตลาดของประเทศไทยอาหารแห่งอนาคตทั้งในฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคยังนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้นแม้ว่าไทยจะมีข้อได้เปรียบด้านวัตถุดิบจากการมีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศแต่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในอาหารแห่งอนาคตอยู่มากการวิจัยและพัฒนา Research and Development หรือ R&D นวัตกรรมด้านอาหารนั้นมีความจำเป็นอย่างมากซึ่งการทำ R&D ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตโดยศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานชั้นนำหรือประเทศที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงควบคู่ไปกับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจะทำให้อาหารแห่งอนาคตเป็นโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอาหารของไทยได้อย่างแท้จริง ITD ในฐานะองค์กรที่ปรึกษาของสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทยซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ SME สู่ตลาดโลกเล็งเห็นว่าตลาดอาหารแห่งอนาคตจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน ITD จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอาหารแห่งอนาคตโดยตั้งเป้าผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการในตลาดอาหารแห่งอนาคตให้สามารถคว้าโอกาสและขยายตลาดภายในประเทศและเติบโตสู่ต่างประเทศต่อไป